เรามาดูเรื่องของรูเบนอโมริมกันล่าสุดมีภาพคุมซ้อมออกมาแล้วแฟนๆผีเป็นยังไงบ้างแฟเห็น <ดา S 1> แล้ว,ลวชุ่มชื่นหัวใจไหมเนี่ยฉันผายมือแพ้อ <ด S 1> ชุ่มช,ช,ชื่นหัวใจไหมไม่กล้าพูดะไรมาเมื่อกี้เขาด่าแล้วบอกคุณป๊อบไม่ชอบโมริมเ็งเงียบๆไปผมไม่ชอบผมแซวเล่นนะเขาเห็นแฟนแมนอยู่ตอนนี้แบบม,มัน มันเหมือนเข้าดิสโกเทกอะของใหม่มาคุณก็ต้องอย่างนี้ไว้ก่อนต้องอไม่ดิฉันบอกในฐานะล่วงเลยเในฐานะ <c oughs> เพื่อนที่เขาเรียกอะเพื่อนที่เจออย่างนี้มาก่อนอตอนอันเดอร์สล็อตมาเนี่ยเราเองก็ไม่แน่ใจไหมไม่ค่อยแน่ใจแต่เห็นอะไรที่เขาดีเราก็ว่าดีไว้ก่อนมันต้องกอบโกยความสุขเอาไว้ก่อนไ คือตอนนี้แฟนแมนยูเนี่ยกำลังจะตื่นเต้นกับการที่อามอลิมเนี่ยโหลงไปคุมซ้อมทีโบชีเบลงไปเบียดกับบรรดาลักเตะคนบอกเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเทนฮาร์ทำเลยโอเล่ก็ทำประโยคนี้เนี่ยเคยพูดเดจาวูมากโนที่อยู่ดีมันเดจาวูมาว่าตอนที่อันเดอร์สล็ตมาแล้วคุมทีมแล้วลงอย่างนี้ทำไมฮะไปแบบยืนแบบมือเออแล้วเราก็บอกเฮ้ยตอนครอบคุมอะ ครับก็ไม่ไปอย่างนี้นะครับเขาจะยืนอยู่ดูแล้วก็เป็นเปปรินเดอร์เมื่อกี้เดจาวูมาเลยอ้าวต่อเนี่ยโยนให้แล้วแล้อย่างไรมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาของโค้ชที่เข้าเพิ่งเข้าไปคุมทีมเป็นฤดูกาลแรกถูกไหมเขาไปบอกผู้ช่วยตอนเนี้ว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้แบบนี้มันไม่ถูกใจแล้วแต่ว่าอย่างเงีครัคุมมาเจ็ดแปดปีไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรแล้วแหละเทนฮาก็ น่าจะด่าเฉพาะเวลาที่บอลแพ้แต่ว่ายอมรับตามตรงอันนี้พูดจริงจจากใจไม่ได้ประชดตอนที่เห็นน่ะนิดนึงปะ <c oughs> มันก็มีเหมือนกันมาพูดอนกทีมันก็นิดนึงแหละ <c oughs> ความหวังตรงเนี้ยมันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมันคนที่ดูบอลมานานๆจะมีความรู้สึกว่าขอให้มันเจอทีเออขออให้เป็นคนนี้ขอให้มันมาหลายรอบแล้วอาจจะเป็นคนนี้ขอให้มันใช่คนนี้จริงๆสักทีเจ้าสาวเนี่ยมันขึ้นเกี้ยวมาหลายคนแล้ว มันไม่ได้แต่งสักทีไงไม่ได้แต่งสักทีหรือว่าแต่งก็แบบรักโลมอ่ะอขอสักทีเับคนเนี้ยให้เป็นเป็นเนื้อคู่เพราะว่าเนื้อคู่เนี่ยมันหายไปสิสองปีแล้วอ่ะแต่เรามองว่าอโมริมเป็นกุนสือที่เป็นกุญสือยังเขาเรียกอะไรยังหนุ่มยังแน่นอ่ะอายุ39มสิบเก้าเองเขายังมีแพชชั่นยังมีการข้าลงไปมีส่วนร่วมแรงเยอะแรงเยอะแรงเยอะอไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยซึ่งครับถ้ามองในแบบ ในมุมของฟุตบอลยุคนี้นะอ,อันนี้เป็นเรื่องดีน,นะที่มันมีเขาเรียกว่ามันจะมีเอเนจีเ <Energy S 1> ต็มที่เลยเขาเรียกอะไรเหมือนบอลที่าสายสัมพันธ์น่ะกับนักเตะที่มันไม่ได้ห่างก,กันมากในเรื่อง เจเนอเรชันแกร็บนาะป่ะในเรื่องของความห่างของอายุอ่ะไอห่างอ่ะห่างแต่เขาจะมีความเข้าใจในฟุตบอลสมัยใหม่หรือความที่นักฟุตบอลสมัยนี้คิดอะไรอ่ะอันเนี้ยในมุมเนี้ยน่าสนใจว่าการที่นี่นี่โยกมีโยกนี่ยนะแน่มีฟิวกัเนี่สอนสอนในเคพีเมนูเนี่ยเมนู what แต่ว่าเมื่อกี้คุณนิน้าพูดมามันก็ตรงกับที่เขาสัมภาษณ์นะครับมันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งเขาก็ถือว่าพูดได้ดีนะครับพูดกับ m อ็มนี่แหละเขาบอกว่า ตัวผมเองอ่ะเล่นมาตำแหน่งมาหมดแล้วนะจริงๆผมเป็นกองกลางเนี่ยแต่ว่าผมจอยมาหมดแล้วผมเล่นปีกซ้ายผมเล่นปีกขวาบางทีวิฟิลตัวรับขาดผมก็ไปเล่นแม้กระทั่งกองหลังแบ็กซ้ายแบ็กขวาผมเล่นหมดแล้วนะฟุตบอลเนี่ยผมขาดสองตำแหน่งที่ผมยังไม่เคยลองคือกองหน้ากับโกซึ่งวันหนึ่งผมอาจจะลองก็ได้แต่เขาบอกว่าการที่ผมเล่นในหลายๆตำแหน่งมันทําให้รู้ว่านักฟุตบอลในโพซิชันนี้ต้องการอะไรมแม้กระทั่งผมโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองที่อยู่บนนนั่งเนี่ยผมก็แบบโอ้โหเซ็งฟีลลิ่งแบบ ผมก็รู้ว่าอะพอเป็นผู้จัดการทีมผมต้องทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่ดีแต่สิ่นี่ไงพี่ตักพูดมีเหตุผลคุณตั๊กกี้บอกว่าอโมริมไม่วิจารณ์พตทดสินเดี๋ยวค่อยดูจะมาตบัดแตกที่งกิจมีตัวอย่างค่ะมีตัวอย่างเป็นอันเนอร์สล็อตนค่ะมาแรกๆก็เงียบๆเห็นไหมไม่ออกทาออกทางอยู่ไป3 4มสี่เกมโอ้โหพตัดสผูพตัดสินมันทนไม่ไหวแล้วครับว่าการแข่งขันมันสูงอะฮะ ถูกไหมมันไม่ได้ผูกขาดไงตอนเขาอยู่ลิสปอนเนี่ยตอนแต้มเขากระจุยกับปอร์โตหนีปอร์โตต้องกี่แต้มใช่ไหมครับสิบนัดเขาชนะส0เกมรวดอ่ะมันไม่ต้องไปตั้งด่าใครไงแต่แบบเนี่ยเกมแรกอ่ะอิสสวิตเนี่ยมีเวอาร r เนี่ยเอาแล้วแล้วบอกเลยใครที่คิดว่าตัวเองความอดทนสูงนะคะมาเจอผู้ตัดสินอังกฤษมาเจอ p g m l เแลับปลอกเลยคุณจะได้ทดสอบความอดทนระดับสูงของตัวเองไม่น่าจะรอดนะ ที่เราว่าโอ้ยมาแล้วแบบนิ่งๆเป็นคนวางตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเละเรียบร้อยเละนิ่งเดยวถึงอะไรวะหันไปด่านะคือทนไม่ได้ครับทีนี้เรื่องของดาวรุ่งเขาก็ดันขึ้นมาหลายคนนะอย่างมีกองหลังคนหนึ่งอะที่เขาเอาขึ้นมากูดวิลดูคอนกี้เด็กคนนี้อายุ16แต่สูงเมต96อะฮะโอ้โหสูงมากเออนี่แมนยูบุรีรามยูนเต็ดหรือเปล่าชอบนักเตะตัวสูงนะครับ ก็เล่นชุดยูสินัดเดียวเขาบอกว่าเยาวชนเล่นแล้วเข้าตาแล้วก็อย่างที่บอกครับคือกองหลังเจ็บเยอะนะครับแต่ว่าข่าวดีนะครับคนที่เจ็บเจ็บเป็นยุคเทนหากอ่ะโอ้โหพระเจ้าเมซันเมาส์ลุกชอมาเลเซียเลนี่นี่นี่บีบีเอจนี่แม่บีบีเอนะบีบีเอท็อตทีนะภาษาชาวบ้านนะอไอปอกีดแอดมินปอผมกีดเลยปอไม่ได้กีดปอร้องไห้เลยร้องไห้เลยเหรอะโวยบ้าแค่ซ้อมเองปอร้องไห้เลยโอย ปอบอกตื่นมาตีห้าเห็นเห <c oughs> ็นภาพซ้อมร้องไห้เลยผมเบื่อแฟนบอลแบบนี้จริงๆ <c oughs> อะทีนี <c oughs> ้เรื่องของเอ่อสตาฟโค้ดทางเทเลการาฟอะไงานว่าตัวของเอ่ออามูริมเนี่ยจะไม่เสริมทับค,ครับเรียกง่ายๆก็ไม่มีตังค์ให้เสริมยัง <c oughs> ยังไม่ได้เสริมหน้าหนาวพูดกก็อย่าเพิ่งไปตัดเขาเลยนะไปพูดให้เขาตกใจจริงๆมันมีข่าวมาแล้วว่าเหมือนกับ ตัวซีอีโอพูดเลยบอกว่าเราไม่มีงบให้ให้ในายซื้อนะเพราะติกกดกฎกันเงินแล้วใช่เพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ลำบากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าซัมเมอร์น่าจะมีโอกาสแล้วซัมเมอร์โอเคครับคืออย่างนี้ฮนะหลักๆเลยคือวันที่ไปซื้ออูกาเต้นาทีนั้นนะครับแมนยูแหกแล้วแหวกแหกกดกันเงินแล้วครับเพราะว่าอ้าวขายแม็กโทเมเนไปนะจะเอาอูกาเต้ใช่ไหมอา้าวพอเอามาเสร็จตัวเลขนั้นอนะ่ะมันปริ่มแดงแล้วมันเรียกได้ว่าพาละ แต่พอคุณไปปลดเทนหาาคุณต้องใช้เงิน12บสหรือสิล้านเนี่ยมันติดลบติดลบแล้วและคุณต้องไปเอาเงินมาจ่ายสปอ r t ตติ้ง s ีสปอนค่าฉีสัญญาอโมลิมิกติดลบไปอีกใช่ครับใช้เงินไม่ได้นะตอนนี้ก็มีแต่เห็นว่ามีไปเลงทางด้านของแบคขวาดาวรุ่งของสปอ t ตติ้ง s p o ปอนนะคะใช่ก็คือน้องอายุ17เท่านั้นเองค่ะเป็นจิโอวานีเควนดานะคะที่ก็เลงกันมาตั้งแต่ ก่อนอโมริมเนี่ยจะตอบตกลงมาเป็นกุนซือใหม่ละแล้วก็ควนดาเองเล่นได้ทั้งวิงแบ็กแล้วก็ปีกขวาด้วยผลงานก็น่าประทับใจอายุก็ยังน้อยนะคะแต่ค่าฉีกสัญญาอย่างแพง8ก8 4ล้านปอนด์โอ้โหแพงจุงแพงมากแต่คิดว่าน่าจะเจรจาซื้อกันได้ที่แถวแถว3ามล้านก็ยังแพงอ่ะสามสิอส33ล้านปอนด์นะคือไปแจ้งเกิดนัเจอแมนเชสเตียนนี่แหละจริงก็ถือว่าแอซิสรู้สึกจะยิงไปสาแอซิสไปสี่มั้งตัวเนี้ย <17 S 2> แล้วก็ยังมีแล้วก็ยังมีเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของโยเคเรสที่คุยกันไปกันมาว่าแมนยูสนใจนี่ส่งแมวมองไปดูแล้วใช่ไหมปับ๊บอันนี้จริงป่ะไม่ไม่จริงหรอกอ <laughs> จะไปดูทําไมรู้อยู่แล้วเล่นรู้อยู่แล้วว่าเล่นอย่างดีใช่แต่เขาแบบเอาไปแบบไอ้ดูหน่อยสิว่าเข้ากับทีจริงไหมอ่าเว้นไว้หน่อยก็อาจจะแบบแดนแอชวดต้องทํางานเนี่ยก็แบบเ้ยพวกผมยังไม่มีข้อมูลเลยทํางานนิดนึงทํางานนิดนึง คุณอาจจะรู้แล้วว่าเขาเล่นยังไงแต่พวกผมต้องต้องไปรายงานด้วยไงก็ต้อง,องใช่<ด>นะคะดนึงอ่ะส่วนนี้มาดูน,นี้ดีกว่าขา่าวเมาส์ทางด้านของเดอะซันรายงานแล้วะแล้วก็เดลี่เมลด้วยนะสายเมาส์ทั้งคู่เลยบอกว่ารู้ไหมว่าท่านเซอรอเล็กฟากูซอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะวางมือจากการคุมทีมไป9ปีแล้ว <c oughs> แต่ยังมีรายได้รวมในสัปดาห์ละประมาณ200,000กว่าปอนนะหรือประมาณ10ล้านบาทเลย <c oughs> ทีเดียวคือ <c oughs> <c oughs> ไออย่างที่เราได้ทราบกันเนี่ยก็คือได้รับเงินค่าจ้างจากสโมสรก่อนนั้นเนี้ยในฐานะทูสโมสร2ล้านปอนด์กับการทํางาน20วันภายใน1ปีแล้วก็อย่างที่มีข่าวก็คือยกเลิกสัญญาทูสโมสรเพื่อลดงบประมาณไปแต่ยังมีหลายบริษัทที่ท่านเซอร์เนี่ย,ยก็คือยังดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มเป็น40ล้านปอนด์เช่นอย่างบริษัท AFC Sports Promotion ที่แบบเหมือนตั้งไวรับงานอะนึกออกไหม ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก17.5ล้านปอนด์ขึ้นมาเป็น26ล้านปอนด์ปีที่แล้วแล้วก็ยังมีนอกมาบริษัทที่ก็ท่านเอร์เป็นที่ปรึกษาอะไรพวกก็จะมีเยอะแยะจริงเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาใช่แล้วก็อย่างเนี้ยบริษัทคัมพานีเฮาส์บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ของท่านเอร์เฟอร์กี้เองก็มีมูลค่าเพิ่มมาจาก27ล้านปอนด์ขึ้นเป็น39.2ล้านปอนด์ด้วยนะคะและหนังสือค่ะอย่าลืมว่ามีหนังสืออัตชีวประวัตินะ แต่ก็ยังมียอดออเดอร์มา oh, เรื่อยๆก็มีส่วนแบ่งมาอีกและที่สำคัญค่ะอันนี้นะคะบอกเลยท่านเซอร์เนี่ยชอบไปดูแข่งม้าค่ะครับมีม้าของตัวเองอล่าสุดค่ะมาท่านเซอร์ชนะค่ะสุดยอดได้ข่าวว่ากระพิษตาทีเดียว6,000นปอนหนะเนาะค่ะโอ้โห oh.